สวัสดีครับพี่น้องเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กองพล5เกิดขึ้นวันที่1แล้วพี่น้องวันที่1เดือนมกราแต่ข่าวที่กองพล5จะช้ามากเลยนะพี่น้องกองพล5นี่จะไม่มีคลิปปล่อยออกมาจะไม่มีโน่นนี่นั่นออกมาเหมือนกับ KNDO นะพี่น้องเพราะว่าระบบการลบหรือนโยบายการลบระเบียบการลบแผนการลบเนี่ยเขาจะปิดข่าวนะพี่น้องปิดข่าวเงียบสนิทเลยนะถ้าจัดการพม่าไม่ได้เนี่ยจะไม่มีข่าวโผล่ออกมาเลยนะกองพล5เวลาจะออกรบเนี่ยจะเคลื่อนกำลังแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีข่าวเล็ดลอดออกมาทาง Facebook ผ่าน YouTube ไม่มีนอกจากว่าแจกปีกล้วยให้พม่าเรียบร้อยแล้วนอกจากว่าจะเสิร์ฟปีกล้วยเสิร์ฟลูกน้อยหนาเสิร์ฟให้พม่าเสร็จเรียบร้อยล่วงรับดับไปทั้งหมด11คนเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะปล่อยข่าวออกมาอันนี้พูดถึงกองพล5รูปแบบการลบยังเป็นแบบเดิมๆนะพี่น้องแบบเดิมๆเหมือนสูตรของซอนวูพี่น้องอย่าให้เขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอย่าให้เขารู้ว่าเราทำอะไรเราต้องรู้จักเขาอย่าให้เขารู้จักเราส่งกำลังไปตามจุดต่างๆพี่น้องเป็นข่าวที่ปิดเงียบสนิทเลยส่วนมากถ้าเราเห็นข่าวนะพี่น้องจะเห็นข่าวพวกบีเจฟหรือไม่ก็พม่าถูกจับแถวๆเลเกกอแถวเมียวดีเขาคงมั่นใจว่ากองกำลังตัวเองเยอะอะไรประมาณนั้นนะพี่น้องเชื่อมั่นว่ากลุ่มบีเจฟที่เป็นกะเหรี่ยงนะจะปกป้องคุ้มครองต่างคนต่างอ้างกันนะพี่น้องอย่างบีเจฟก็หวังว่าพม่าจะช่วยอย่างพม่าก็หวังว่าบีเจฟจะช่วยถ้ามาแถวเลเกกอเมียวดีเนี่ยจะโดนซัดเรียบเลยนะตายเกลี้ยงมาเท่าไหร่ตายหมดหรือบางทีมันก็อ้างว่าขับรถหลงทางบ้างจะหลงทางบ้าบอคอแตกอะไรเขากำลังทำสงครามอยู่หลงทางแล้วแบกอาวุธมาทำไมอันนั้นเป็นเรื่องเก่านะพี่น้องเป็นเรื่องเก่าอันนี้เรามาดูที่กองพล5จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเป็นที่กองพล5จะไม่มีข่าวลิดลอดออกมาเลยนอกจากว่าจัดการเรียบร้อยแล้วอย่างวันที่1มกราพี่น้องมาโจมตีวันที่1ที่ท่าตูนผาปูนมูทาวปะทะกันทั้งหมด3ครั้งปะทะกันทั้งหมด3ครั้งบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตทันทีนะพี่น้อง11นายอีก26นายน่าจะบาดเจ็บสาหัสนะพี่น้องเป็นกองกำลังของพม่าเสียเปรียบเพราะว่าอยากจะมาลองของที่กองพล5พี่น้องอยากมาลองของก็ได้ลองจริงๆนะพี่น้องกองพล5นี่ปิดข่าวได้เงียบสนิทมากไม่มีโผล่ออกมาพี่น้องจำวันที่เขาไปยึดเซเมือนท่าซอเลท่าได้ไหมนี่ถ้าหากฐานทัพซอเลท่าของพม่าไม่ติดฝั่งไทยนะเราไม่รู้เรื่องเลยที่เรารู้เรื่องและเป็นข่าวโด่งดังเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยู่ติดฝั่งไทยคนไทยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำสารวินฝั่งไทยเราเนี่ยสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปโชว์ตามช่อง YouTube ต่างๆโด่งดังทั่วโลกพี่น้องนั่นเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ฝั่งไทยก็เลยโด่งดังกลังจะหมายถึงว่าพอมันอยู่ใกล้ฝั่งไทยใช่ไหมพี่น้องเราก็สามารถถ่ายคลิปถ่ายอะไรได้มันถึงมีคลิปมีภาพมีอะไรหลุดออกมาให้พวกเราได้เห็นว่าเออกองพล5เวลาเขาจะรบนี่เขาเอาจริงเอาจังแล้วพี่น้องไม่บอกข่าวไม่อะไรทั้งสิ้นนะทีนี้เข้าไปข้างในแผนการลบก็เหมือนกันนะพี่น้องถ้าดูสอไลท่ากับเซเมนท่าเนี่ยเหมือนกันเลยเวลาจะไปเนี่ยเขาจะไปกันแบบเงียบๆไม่มีข่าวอะไรเล็ดลอดออกมาให้เห็นแม้แต่นิดเดียวมันจะแตกต่างกับพวกบีเจฟที่เสนอข่าวมันจะแตกต่างกับไอ้ว้าพวกว้านะพี่น้องเห็นไหมพวกว้าเคลื่อนย้ายกำลังพลเห็นไหมไปไหนมาไหนก็โชว์สเต็ปเนี่ยอันตรายนะโชว์สเต็ปเนี่ยอันตรายนะตัวเองมีกำลังเท่าไหร่เคลื่อนจากไหนจะไปทำอะไรที่ไหนถนนสายไหนเขารู้หมดแล้วพี่น้องอย่าคิดว่าชานใต้เขาไม่รู้นะเขารู้แต่เขาปิดข่าวเงียบเพราะไม่เคยบอกอะไรเลยเขาก็นั่งดูเหมือนพวกเราดูนี่เลยพี่น้องอย่าลืมว่าทุกคนมีสายข่าวหมดนะพี่น้องทุกคนมีสายข่าวหมดนะคนที่ไม่มีสายข่าวเนี่ยจะเสียเปรียบนะพี่น้องเวลาลบสายข่าวนี่ก็เป็นหัวใจหลักของการลบเลยนะเพราะถ้าหากเรามีสายข่าวที่แม่นๆใช่ไหมมีสายข่าวที่แม่นๆเชื่อถือได้มั่นคงชัวร์ๆอย่างเงี้ยเห็นมันออกจากโน่นมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เราเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างกองพล5ผาปูนเขาเป็นเจ้าของพื้นที่มูทาวท่าตูนนะพี่น้องก็ส่งลูกน้องไปสกัด
ลักษณะสกัดถ้าพี่น้องได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันต้องดูที่ว่ามันมาเท่าไหร่ใช่ไหมกองที่หนึ่งก็ส่งข่าวกองที่สองก็คอยแจกกองที่สามก็ปิดใช่ไหมพี่น้องหนึ่งกับสามจะทำงานหนักหน่อยนะพี่น้องถ้าดูรูปการพอหนึ่งส่งข่าวเสร็จใช่ไหมพี่น้องสองเสิร์ฟปีกล้วยใช่ไหมกองที่สามก็คอยเก็บพวกที่มันเล็ดรอดที่มันจะหนีทัพพม่าตักมาดอมันไม่พร้อมที่จะสู้นะพี่น้องมันจะเก่งอยู่กับชาวบ้านโอ้ถ้าอยู่กับชาวบ้านเนี่ยเก่งมากมากเลยทำแม่งทุกอย่างก็คนมือเปล่าไม่มีอาวุธนะมันก็สู้ได้เลยเก่งดีนักเลยอยู่กับชาวบ้านเนี่ยพอมาเจอกองพลห้าพี่น้องแม้แต่ศพก็ยังเอากลับบ้านไม่ได้นะพี่น้องหมดสิทธิ์เสียงปืนดังตึม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 ไอคนที่มันกำลังจะหนีมันเตรียมตัวเลยนะพี่น้องถ้าทหารพม่ามันจะหนีมันจะหนีช่วงเสียงปืนเสียงระเบิดดังตึมตึมตึมนะมันหนีเลยนะและทีนี้ทหารพม่าถอดชุดวางอาวุธหนีที่นี่ไม่มีข่าวปรากฏให้เห็นนะพี่น้องส่วนมากจะไปเจอที่กองพลหนึ่งส่วนมากจะมาเจอที่เลเกกอร์เมโลดีเคนดีโอส่วนมากจะมาเจอแถวๆบริเวณนี้นะพี่น้องเวลาถอดชุดวางอาวุธแล้วหนีคิดว่าถ้าไปปะทะที่กองพล5ไม่มีโอกาสได้รอดหรอกพี่น้องแล้วก็ไม่เลี้ยงด้วยเปลืองข้าวสุกเสียเวลาต้องเอากำลังพลมานั่งคุมดูแลส่งให้ไปเกิดใหม่หมดเลยส่งให้ไปเกิดใหม่หมดเลยมันง่ายดีด้วยเพราะว่าเราทำสงครามกอบกู้ชาติเขาบอกว่าพลเอกบจแฮเขาบอกว่ามึงก็รู้ว่ากูก็ทำสงครามอยู่ใช่ไหมพี่น้องมึงก็รู้ว่ากูกำลังจะกอบกู้เอกราชมึงยังจะโผล่หน้าเข้ามาอีกถ้าโผล่หน้าเข้ามากูก็ไม่เลี้ยงให้มันเสียข้าวสุกเราจึงไม่เห็นข่าวที่กองพล5จับทหารพม่านะพี่น้องไม่มีจับมีแต่แจกเอาไม่มีจับมีแต่แจกเป็นยังไงไม่จับตัวเป็นๆนะพี่น้องแต่แจกลูกตะกั่วมาเท่าไหร่ก็แจก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 ถ้าแจกเนี่ยมันง่ายนะพี่น้องจบเลยไม่ต้องมาดูเลี้ยงดูปูเสียไม่ต้องมาโชว์อะไรทั้งสิ้นจบคือจบปิดข่าวให้สนิทจัดการตักมาดอเรียบร้อยแล้วปิดข่าวให้สนิทไม่มีรู้อะไรเลยพี่น้องถ้าหากกองพล5นำโดยพลเอกบจแฮถ้าเขาไม่เก่งจริงนะพี่น้องถ้าไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้จนมาถึงวันนี้เขาต้องเก่งจริงเขาต้องเก่งจริงเขาถึงอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้รูปแบบการรบมันต้องเด็ดขาดแบบนี้พี่น้องถ้าทุกกลุ่มนะเอาแบบอย่างของพลเอกบจแฮบรรโทนันดาบันทีจอเต้เชบูรูเนี่ยบอบบี้สนองถ้าทุกกลุ่มทำเหมือนกันนะพี่น้องป่านนี้กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้รับเอกราชไปเรียบร้อยแล้วมันมาเสียขบวนในพวกหอกข้างแค่หอกใต้แค่คอยจะทิ่มแทงคนบ้านเดียวกันนี่แหละต้องเคลียร์มันออกนะไอ้พวกนกสองหัวเนี่ยถ้าเคลียร์มันออกแล้วก็ตั้งใจลบดีๆได้รับเอกราชแน่นอนแต่ทุกคนต้องทำตามอย่างกองพล5ทุกกลุ่มนะพี่น้องต้องใช้รูปแบบการลบเหมือนกับกองพล5เนี่ยถ้าทุกกลุ่มใช้ระบบระเบียบการลบเหมือนกองพล5เหมือนพลเอกบจแฮป่านนี้ได้รับเอกราชไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต้องดูนะว่าลบแบบไหนมันจะชนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวกองพล5มาเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับจงเธอ